ระหว่างการรับชมกรุณานั่งห่างจากโทรทัศน์และเปิดไฟให้สว่างด้วยนะคะโอ้โหมันเหวี่ยงช้าจังวะแต่มันแรงอ่ะตบตับตบตับเน้นกระโดดตีแล้วกันนะครับถ้ายืนเฉยๆเราจะแบบเราจะนิ่งอ่ะเนี่ยเราจะนิ่งคือมูฟเมนต์มันจะช้าไปหมดเลยนะใช้อาวุธอันนี้เนี่ยคุยกับมินนะเพิ่มเลือดจริงด้วยคุณผมจำไม่ได้แฮะไอ้ประตูทางซ้ายเรายังไม่ได้ไปอย่างงั้นเหรอเพื่อนขอไปหน่อยแล้วกันนะน้องน้องอันโอเคตรงนี้ยังไปไม่ได้ยังไปไม่ได้นะครับกลับเลยรู้ตัวไปก็เสียเวลาอ๋อผมนึกออกแล้วเราต้องไปทางน้ำอีกทางนึงใช่ไหมวะใช่แหละเวลาเลือดหมดวาร์ปมาตรงนี้ฟื้นเลือดเอาผมทำบ่อยเวลาเจอห้องวาร์ปมีคนรู้งานอย่างนี้มาช่วยเล่นตอนเล่นนี่มันดีจริงๆผมต้องไปไหนวะขวาแล้วก็ล่างแล้วก็ขวาเอ้ยข้างบนนี่เราไปได้ยังวะไปได้แล้วดิโอ้โหระยะมันสั้นระยะมันสั้นด้วยนะแต่มันแรงจัดเลยนายังก่อน โสธนูเฮ้ยมีดาบตรงนั้นเอาได้หรือไม่ผู้ชมหลบได้เพื่อนเอ้ยด้วยตรงนี้มีดาบนะจ๊ะนะจ๊ะดาบอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหไม่ดาบครับหอกแลนหอก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 เฮ้ยผมชอบเหมือนกันนะมันโจมตีระยะไกลดีเฮ้ยโหเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเราต้องได้โซดำน้ำก่อนไม่ใช่ดำข้างล่างนั่นใช่ฮะต้องได้ดำน้ำก่อนแต่ทางขวาเนี่ยเราต้องได้อันดินเดินบนน้ำอ่ะใช่ไหมซึ่งผมเฮ้ยเละฮันเปีย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 โอ้ยเฮ้ยไม่โดนอ่ะเพื่อนกูถามจริงหอกโจมตีช้าครับเมื่อกี้ผมดูแล้วมันโจมตี2จังหวะคือทิ่มล่างก่อนทีนึงแล้วก็ทิ่มหน้าเนี่ย2ฮิตอ่ะเป็น2จังหวะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผมก็โอเคกับมันนะเกมนี้นี่ข้อดีคือแบบอาวุธให้เลือกเยอะมากโซกับอาวุธเนี่ยเยอะจัดเลยเฮ้ยมันไปทางใหม่แล้วอ่ะคุณต้องไปปะเนี่ยมันไปโลกอื่นแล้วว่าเรายังไม่ได้ไปข้างบนเอ๊ะหรือว่าเราต้องได้อันดีนก่อนวะแดนฮอลล์เฮ้ยผมมาถูกแล้วผมมาถูกแล้วแปลกจริงๆฉันสัมผัสได้ถึงพลังปีศาจในตัวนายมันหยาบคายนะครับการที่ถามคำถามคนอื่นก่อนที่จะแนะนำตัวเองน่ะจริงสินะโทษทีฉันบอกชื่อจริงให้นายรู้ไม่ได้แต่ทุกคนเรียกฉันว่าเจทำไมทุกคนต้องเรียกคุณว่าเจอ่ะไม่มีชื่อจริงเหรอเป็นอาชญากรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าหรอกพอดีฉันความจำเสื่อมนะรู้แค่ว่าประสบอุบัติเหตุตอนปี1999และเมื่อฉันฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลฉันก็จำอดีตของตัวเองไม่ได้สักอย่างเดียวเลยงั้นขอโทษด้วยนะครับผมโซมักครับพลังปีศาจนั่นติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าคือจริงๆผมก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามีพลังตอนที่มาถึงที่นี่แล้วนี่แหละครับงั้นล่ะงั้นฉันก็คงจะเข้าใจผิดไปเองแล้วนะคุณเจคุณมาที่ปราสาทนี้ทำไมล่ะครับเรียกเจเฉยๆก็ได้นะฉันน่ะแต่ไม่ได้ความกลัวไม่ได้ยินชื่อของแดกคูล่าฉันมาที่นี่ตามคำทำนายและฉันคิดว่าอาจจะตามหาอดีตได้จากที่นี่นะสิจริงๆแล้วเมื่อฉันเดินเข้ามาที่ปราสาทนี่ความทรงจำของฉันน่ะก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคุณบอกว่าคุณประสบอุบัติเหตุในปี1999สินะถ้างั้นน่าจะเป็นฝีมือของแดคูราก็ได้นะครับฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะเมื่อฉันมีพลังเวทมนต์นี่นะเจงั้นคุณน่ะคงจะเป็นนักปราบปีศาจสินะแต่ถึงนายจะพูดอย่างนั้นสิ่งที่ฉันทำอยู่น่ะก็ทำเพื่อตัวเองล้วนๆเลยนะเอาละฉันต้องไปก่อนละแต่ฉันคิดว่าเราคงจะได้พบกันอีกแน่ๆเลยละครับผมไว้เจอกันใหม่นะโอเ
จอกันผมจำชื่อหมอนี่ไม่ได้อะชื่ออะไรวะจัสตินหรือว่าโจนาธานไม่โจนาธานเด็กโจนาธานมันพระเอกภาคอื่นจัสตินจัสจูเลียสสักอย่างจำไม่ได้แล้วตุ้ยยิงทีเดียวติดอ่ะคุณว่าไงอ่ะโซสีทองโกดแดนเพิ่มลัคกี้4หน่วยโอเคใช้ได้ดิเฮ้ยตรงนั้นเป็นกาต้าโคตรชอบของดีของครอบครัวข้างล่างนั่นไปไหนข้างล่างไปข้างล่างก่อนแล้วกันเฮ้ยมันก็น่าไปนะมันเป็นทางจูเลียสเบลมอนต์ผมจำไม่ค่อยได้นะชื่อเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอ้าวเมื่อกี้นายเป็นบอสไม่ใช่เหรอเฮ้ยโอ้ตกใจหายหมดเมื่อกี้นายยังเป็นบอสอยู่เลย โกเลมโอ้ยเชี่ยเดี๋ยวไม่ดีแล้วคุณตุ๊กตาผมต้องการโซของคุณครับมีโนทอโกเลมไม้มีอะไรเป็นไฟไหมมันแพ้ไฟไม่มีเลยครับคุณวนเฮ้ผมจำได้ว่าโกเลมมันมีหลายธาตุด้วยเปล่าวะมีธาตุน้ำธาตุไฟอะไรด้วยไหมคุ้นว้าวกูถามจริงมาแค่นี้หรอ500เซนนีเนี่ยนะใช่มีโกเลมเน่าโกเลมไม้โกเลมเหล็กมั้งเออใช่โกเลมเหล็กที่โจมตีเข้าทีละหนึ่งผมจำได้ละเลือดมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่มันน่ารำคาญครับตัวนั้นอ่ะผมจำได้แล้วเฮ้ยโดน2ตัวเลยโอ้เช็ดเฮ้ย MP Recovery Rate สวยดิได้มีดด้วยผมแม่งไม่ชินปุ่มสตาร์ทให้มันอยู่ตรงนี้ว่ะ MP Recovery ทีนี้เราจะใช้เวทได้รัวๆเลยต้องใช้โซตัวผ้าคลุมฆ่ามันครับอ๋อที่เป็นสะบัดผ้าคลุมผมนึกออกแล้วเหมือนกันที่อยู่ที่เมืองไฟใช่ป่ะเมืองแบบนรกผมจะเรียกยังไงดีวะผมนึกออกแล้วผ้าคลุมสีแดงๆไอ้เหี้ยดีนะอันนี้เติม MP ใช่ผมจะได้ใช้ท่าเสริมได้แบบบ่อยขึ้นอ่ะถี่ขึ้นดีเลยเนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆด้วยครับเจ๋งเนี่ยพอเดินแล้วมันก็จะขึ้นเรื่อยๆอ่ะโคตรดีโคตรใช่อ่ะไอ้สัตว์หลบได้กันหมดเลยเหรอวะเฮ้ยเจอบอสอ่ะคุณชิบหายแล้วมีโอเคห้องเซฟขอบคุณครับบอสตัวอะไรวะอ่ะโกเลมโอ้ย
อ้าวเย่โอ้ชิตไกลไปแล้วเพื่อนโอ้ยโอ้ยเพื่อนน้องจะตายแล้วไม่ได้แล้วน้องขอกินยากองโดนแรงเหลือเกินพ่อหนุ่มโอ้โหทีเดียวตัวนี้ให้ง่ายต้องเอาดาบแซ่มาฟาดผมเสียวอ่ะคุณง้วนเมื่อกี้ผมเลยกันนะเฮ้ยเจ้างูตัวนั้นเจ้างูเฮ้ยโมโหไม่ตายโอ้โหเลือดมึงเท่าไหร่เนี่ยนึกถึงร้านป้าเลยว่ะเอ้ยตัวนี้มันให้โซอะไรวะผมจำได้ว่าเป็นโซสีทองนะตัวเนี้ยผมจะเก็บให้ได้ก่อนแล้วกันนะมันอยู่ตรงนี้ที่เดียวอะไม่ทันลดราคาของเวลาซื้ อไว้ก่อนแล้วกันครับถ้างั้นเอาไว้เรามีดาเมจโจมตีเยอะๆค่อยมาแล้วกันมันตีไม่ทันน่ะอะไรที่กูอะไรคือการตั้งใจที่จะเก็บให้ได้ก่อนวะตะกี โอ้ยไอ้เด็กเหี้ยงูเหมือนแพ้ท่าศักดิ์สิทธิ์ต้องฆ่าให้ไวใช่ครับไว้เราค่อยมาก็ได้เดี๋ยวมีดาบดีๆก่อนตัวนี้ดาเมจเราน้อยเกินไอ้ท่านี้ถ้าโดนต่อยเราลอยขึ้นไปข้างบนท่ามันแรงมากเฮ้ยผมได้ท่านี้แล้วนี่หว่าแป๊บนึงท่าสไลด์นอนย่อผมไปตรงไหนได้วะทีเนี้ยท่าสไลด์เนี่ยอ๋อผมสไลด์ไปเก็บกาต้าข้างบนได้ใช่ๆๆๆๆเย้ yeah. โอ้ยเหี้ยไม่โดนได้ไงวะนั่นน่ะซัดน่ากลัวเป็นบ้าทางเชื่อมที่ไม่มีในแมปเฮ้ยเจ๊คนนี้รู้สึกจะดรอปดาบเลเปียอีกสีหนึ่งนะผมจะไม่ค่อยได้เหมือนกันอ้าวห้องวาร์ปอะไรโอ้เช่นหมาซะเยอะเลยกาต้าของพี่อ้าวไม่ใช่ทางนี้แล้วอ้าวชิบชิบเฮ้ยผิดทาง
โอ้ยผิดทางแท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 งตายให้หมดไม่ใช่โอ้โหข้างล่างเลยโอ้ได้อันหนึ่งทางนี้สินะใช่แล้วกาต้านี่มันเท่นะครับดาเมจมันเบิ้ลน่ะแต่ว่าระยะมันสั้นนะสั้นแบบสั้นจัดเลยอ่ะมันต้องไปไหนวะข้างบนอ้าวเหี้ยไปทางนี้ไม่ได้ต้องอ้อมต้องอ้อมกลับมาใหม่สูงเกินกระโดดไม่ถึงนี่ยังไงล่ะ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 แอสซาซินแอสซาซินนะครับครบแล้วใช่ไหมครบแล้วทางซ้ายของเซฟปะวะไม่ฉายข้างล่างไม่ใช่ตรงไหนทางขวาโอเคเออห้องที่มีเชิงเทียนไงเพื่อนเดียจิ้มรัวผมไม่เคยใช้เลยชอบใช้ดาบฟาดมากกว่าระยะมันสั้นครับคุณงวนแต่มันแรงมันเบิ้ลน่ะมันเบิ้ลดาเมจอ่ะเมื่อกี้เห็นป่ะตีแบบ50 50 50 50อ่ะเนี่ยๆๆๆเนี่ยเไอ้สัตว์ต้องทำใจนะต้องทำใจกับระยะมันนะอะไรของกูเนี่ยเข้าไปหามันใกล้เกินอ้าวเฮ้ยของดีเหรอมีของดีเหรออุ้ยสะเกาะซามูไรอัมวะซามูไรเฮ้ยของดีจริงๆด้วยเราซื้อเสื้อนั้นมาทำไมวะดูเด้ดูเด้โคตรแรงเชิงเทียนตะกี้เหมือนเป็นใบว่าเป็นห้องเซฟใช่ใช่ครับใช่ผมจำได้ว่าข้างบนนี่ก็มีทางไปนะนั่นไงอันไหนวะสักอันอะอ๋อนี่ไงใช่ไหมหรือมันทำอยู่แล้ววะไม่รู้ ไม่รู้อ้ากูเจอมึงอีกแล้วไอ้เด็กเหี้ยโอ้ยโอเคผมไปข้างบนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะย้อนไปทางขวานั่นเฮ้ยเดี๋ยวๆอย่าไปตีมันมันเอาไว้ขึ้นมันเอาไว้เหยียบขึ้นมาใหม่ได้น้องอ้าวชิตหมดแล้วอ่ะซ้ายขวาอีกทีนึงอะไรพ่อหนุ่มโอ้ยเดี๋ยวชิตเกมนี้พวกศัตรูที่โดดๆไปมาทำตัวใช่มันน่ารำคาญนะว้าวๆๆโอ้โหพ่อมึงเต็มเลยอย่าไปโดนควันมันนะทุกคนไปไม่ได้โอ้ยระยะไอ้เหี้ยเอ้ยผมจะทนไม่ไหวกับระยะของมันแล้วนะมันดีจริงแต่แบบมันต้องใกล้มากมาแค่นี้เหรอครับโอเค
อ้าโอ้โหเอ้ยเซฟอีกทีเพื่อความยิ่งใหญ่โอเคไปห้องขวาใช่ๆห้องขวาเอ้ยหรือว่าห้องนี้วะเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงครับนี่ไงครับน้องๆผมจำได้ว่ามันมีนี่แหละเหมือนศัตรูมันแพ้ประเภทอาวุธด้วยนะใช่ๆครับพวกหัวกะโหลกโครงกระดูกจะแพ้ค้อนแพ้อาวุธทุบสเกลตันเลือดมันลดเยอะกว่าถ้าโดนเฮ้ยตรงนี้ทุกคนยาโกโซยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับจ้าผมจำไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงขอเช็คก่อนนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วอุ๊ยสัตว์ย่างอีกเหรอเฮ้ยผมตีไม่โดนหรอวะเอาตายนี่โอ้ไม่มีแมปแล้วอ่ะต้องลองสำรวจเองโอ้ชิตไม่ได้ตรงนี้ต้องใช้สกิลก่อนต้องมีสกิลก่อนนะสวัสดีน้องคาฟาเฮ้ยได้สคราฟเหรออ๋อใส่อยู่แล้วหลุมด้านล่างไม่แน่ใจว่าทางขวากำแพงรับเปล่านะโอ้ห้องเซฟเยี่ยม หมายถึงมันจะมีทางลับในทางลับอีกทีนึงโอ้ครับคุณวนเอ้ยบอสเหรอเอ้ยผมนึกออกแล้วบอสตรงนี้คือถ้ามันโดนกาต้าระยะของกาต้ามันแจ่มมากเลยนะตัวเนี้ยแต่ถ้าเราโดนก็เจ็บอะไอ้เหี้ย ผมจำไม่ได้มันแพ้แซ่หรือเปล่าวะใช้อย่างอื่นดูดิอืมหัวขาดมาดามาดาอะไรยายมาดิเอาดิอ้ามังกรอ้าไอ้เหี้ยยายแตกมึงแตกตัวนี้แหละโหดสุดเฮ้ยมันไม่โดนเลยเหรอเฮียกูถามจริงดิแย่แล้วทุกคน
โอ้ยโอ้ยมันกลายเป็นลำบากไปได้วะเนี่ยฮะเอ้ยชิตกลัวของจริงเว้ยเพื่อนอะไรวะ Head Hunter Collect Soul อ๋ออันนี้ไงใช่ไหมหาโซง่ายขึ้นป่ะคุณใช่ไหมหาโซได้ง่ายขึ้นถูกป่ะตรงที่ทุบลงไปตะกี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมย้อนไปให้เฮ้ยผมนึกว่าผมเกือบแล้วนะเมื่อกี้ผมนึกว่าจะหวั่นแล้วนะ ประสาทไคลสิวะ